อะไรล่ะที่มันฉุดรั้งไม่ให้คุณไปทำตามฝันสักทีให้มันสำเร็จเนี่ยง่ายมากเลยเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีฝันย้ำอีกทีนะคะทุกคนมีฝันอย่าหลอกตัวเองว่าตัวเองไม่มีฝันเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากก้าวหน้าหรือว่าอยากพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเสมอไม่งั้นเราจะเรียนทำไมใช่ไหมตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2 มัธยมมหาลัยถ้าคุณไม่อยากก้าวหน้าแล้วมีชีวิตดีขึ้นน่ะคุณจะเรียนไปทำไมทุกคนมีความฝันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าความฝันของแต่ละคนน่ะจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรสักอย่างหรือว่าการมีอะไรสักอย่างแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ทุกคนมีฝันแต่อะไรล่ะที่มันฉุดรั้งไม่ให้คุณไปทำตามฝันสักทีให้มันสำเร็จเนี่ยก็คือการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะแล้วอะไรที่มันทำให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งคำตอบมันไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยเพราะว่าคุณเนี่ยประมาทเกินไปกับชีวิตหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณจะอยู่อีกนานแค่ไหนเพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่อยากให้ทุกคนลองตระหนักว่าจริงๆอ่ะชีวิตมันสั้นนะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อยากทำอะไรทำเลยค่ะแล้วการที่เราคิดว่าเราจะอยู่อีกนานอ่ะมันนานแค่ไหนหรอมันก็จะเกิดการผัดวันประกันพรุ่งไงพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวปีหน้าค่อยทำอีก3ปีค่อยทำแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนแก่แล้วก็ไม่ได้ทำใช่ไหมถ้าคิดอยากทำอะไรทำเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้ามันจะเร็วกว่ากันใช่ที่สุดละไม่มีใช่กว่านี้ละออกไปลงมือทำค่ะทำให้มันเสร็จถ้าไม่เสร็จไม่เลิกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง YouTube เฟิร์นน้อยกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะคะสวัสดีค่ะ